มีบางคนนะครับขอเรานำทางเราและพวกเขาอ่านในเรื่องที่เป็นความขัดแย้งของบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเชคอิบนุอุซัยมินรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าไม่อนุญาตให้ใครคนหนึ่งที่จะอ่านในหนังสือของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งระหว่างบรรดาซอฮาบะห์ถามว่าทำไมครับเพราะอาจจะเกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นในใจของท่านก็ได้อัลลอฮ์อัสซาวะญัลจะไม่ถามพวกท่านในวันกิยามะห์ถึงเรื่องความขัดแย้งของบรรดาซอฮาบะห์ว่าใครคือกลุ่มชนที่ละเมิดแต่จะถามพวกท่านว่าพวกท่านเชื่อฟังอัลลอฮ์หรือไม่ในองค์การที่พระองค์ทรงตรัสความว่าและบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขาด้วยพวกเขากล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของเราทรงโปรดอภัยให้แก่เราและพี่น้องของเราผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเราและขอพระองค์ทรงอย่าให้มีการเครียดแค้นเกิดขึ้นในหัวใจของเราต่อบรรดาผู้ศรัทธาข้าแต่พระเจ้าของเราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอและเชื่อฟังนบีที่กล่าวว่าอย่าด่าซอฮาบะห์ของฉันหรือไม่ดังนั้นข้อคุมเครือนี้นะครับอาจจะนำไปสู่เมื่อมันเข้าไปอยู่ในหัวใจนี่อาจจะไม่สามารถนำมันออกมาได้อีกเขากล่าวว่าจงบอกฉันถึงสิ่งหนึ่งจะเกิดข้อคุมเครือขึ้นต่อตัวเขาดังนั้นเขาสมควรทำอย่างไรจงกลับไปหาอุลามะเถอะ